ก่อนที่จะเริ่มขัดกระจกนะครับคุณเห็นไหมว่ากระจกมันมีคราบน้ำเดี๋ยวผมขอพิสูจน์อะไรบางอย่างให้ทุกคนได้ดูก่อนมี YouTube บางช่องเขาบอกว่าปัญหาคราบน้ำแบบนี้สามารถใช้สิ่งของที่มีอยู่ภายในบ้านภายในครัวเรือนได้จริงเหรออ่ะเรามาลองดูนี่คือน้ำส้มสายชูนะครับนี่นะเขาบอกว่าน้ำส้มสายชูสามารถจัดการกับคราบน้ำได้จริงเหรอนี่คือกระจกเทมเปอร์ของตู้อาบน้ำนะหนึ่งตัวผ่านไปนะครับไม่สามารถใช้ได้ตัวที่สองน้ำยาล้างห้องน้ำนึกอะไรไม่ออกบอกน้ำยาล้างห้องน้ำประยุกต์เก่ง DIY เก่งนะครับอ่ะเรามาลองรู้สึกว่าน้ำยาล้างห้องน้ำจะมีเอฟเฟกต์กับกระจกนิดหน่อยนะชัดเจนนะครับอ่ะแล้วมาดูในรูปแบบของสไตล์ยูคาวอทกันดูตัวแรกนี่นะทุกคนตัวแรกถูขึ้นถูลงถูขึ้นถูลงพอแค่นี้เช็ดแห้งยังนี่เห็นไหมหลุดนะครับอ่ะดูทีนึงถูขึ้นถูลงถูขึ้นถูลงนี่เห็นไหมหายมาดูโปรดักต์อีกหนึ่งตัวของเรานะครับอันนี้เป็นน้ำยาล้างคราบน้ำบนสีรถใช้กับสีรถเลยนะครับตัวนี้แท้ๆใช้กับกระจกก็ได้นะสีรถก็ดีนะครับไม่กัดไม่ใช่น้ำยาล้างคราบน้ำบนกระจกหลายๆแบรนด์แล้วเอามาเจือนะครับแล้วก็เอามามโนบอกว่าใช้ล้างกับสีรถอันนั้นไม่ใช่นะเช็ดแห้งเป็นไงอ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะนี่คุณเห็นไหมคราบน้ำนี่น้ำยาล้างคราบน้ำบนสีรถอันนี้ไม่โดนนะนี่สรุปน้ำยา2ตัวเราสามารถจัดการกับปัญหาคราบน้ำที่ติดมานับปีได้สบายมากนะครับโอเคถ้าใครสนใจติดต่อทักเข้ามาได้ LINE ID @sign นะครับอยู่คาวอทตรงตัวนี่ปัญหาคราบน้ำแบบนี้อ่ะอีกทีนึงเป็นไงหายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับน้ำส้มสายชูกับ
น้ำยาล้างห้องน้ำบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะจัดการได้แค่คาบน้ำแบบเริ่มต้นแค่นั้นนะส่วนฝังลึกมาเป็นนานๆ5ปี10ปีไม่สามารถจัดการได้นะครับคุณอย่าใช้ของผิดวิธีย้ำอีกครั้งนะมันผิดวิธีโอเคเลิกมโนกันได้แล้วนะครับไปละ